ะในช่วงปักหมุดจานอร่อยนั่นเองค่ะกับช่วงนี้นะคะแหมช่วงที่แล้วว่ามีจานอร่อยเยอะแยะแล้วนะคะแต่มองว่าช่วงนี้ไม่แพ้กันเลยดีกว่าโดยเฉพาะสำหรับคุณสาวๆคนไหนนะคะที่ชอบทานช็อกโกแลตเพราะว่าร้านนี้เขาว่าช็อกโกแลตกับมาการองอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะแหมพูดมาขนาดนี้แล้วน้ำลายไหลแล้วเราไปตามหาร้านนี้กันเลยดีกว่าค่ะผู้ชมร้านดุ๊กเดอพาแลงนั่นเองนะคะเขาบอกว่าที่นี่เป็นสวรรค์ของคนที่รักช็อกโกแลตแล้วก็มาการองนั่นเองแต่ต้องบอกว่าดูจากหน้าตาแล้วนะไม่รักวันนี้ก็ต้องตกหลุมรักแล้วค่ะเพราะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะน่าทานมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ครับนี่เจอตัวแล้วนะคะนี่โอ้โหต้องบอกว่าช็อกโกแลตน่าทานมากเลยค่ะโอ้ยินดีมากเลยครับก็อย่างที่ทราบครับเราเป็นช็อกโกแลตแท้จากเบลเยียมค่ะโอ้แสดงว่านี่คือเหมือนบินไปทานเบลเยียมเลยใช่ใช่ครับตำรับดั้งเดิมของเบลเยียมเลยครับโอ้โหพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะอยากจะชิมกันเลยงั้นเดี๋ยวโมขออนุญาตให้ทุกคนเนี่ยจัดแบบว่าเซตชิ้นไหนที่อร่อยเด็ดอะไรเงี้ยให้น้องโมได้ชิมหน่อยได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ยังไงเชิญนั่งก่อนนะครับได้เลยขอบคุณค่ะมาละครับน้องโมนี่ช็อกโกแลตจากเบลเจียมวันนี้แล้วก็มีมากลองจากฝรั่งเศสด้วยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้ชมดูอยู่น้ำลายไหลแล้วค่ะน่าทานมากยังไม่หมดยังมีเครื่องดื่มอีกด้วยนี่ครบสูตรเลยใช่ไหมคะเครื่องดื่มมาให้น้องโมหน่อยค่ะเห็นว่าที่ร้านนี้เนี่ยพิเศษทุกอย่างเลยตั้งแต่ขนมเนี่ยไปยันเครื่องดื่มเลยด้วยใช่ไหมคะแล้วขอบคุณค่ะนี่ในไหนก็ในไหนนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันก่อนละกันก่อนเราจะชิมเนาะถามถึงที่มาที่ไปของร้านดีกว่าค่ะทำไมถึงชื่อดุ๊กเดอพาแลงเอ่ยคือดุ๊กเดอพาแลงเนี่ยคือที่มาที่ไปของเขาก็คือเราเป็นแบรนด์ช็อกโกแลตจากเบลเยียมเราอยู่ในธุรกิจนี้มาประมาณ20ปีแล้วคือผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นชาวเบลเยียมนะฮะแล้วเขาก็นำสูตรการทำช็อกโกแลตแบบโฮมเมดของทางเบลเยียมเข้ามาเราจะเรียกว่าไม่ได้ทำแบบเป็นอินดัสเทรียลจ๋าๆจะสังเกตได้จากตัวแพคเกจจิ้งต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของโฮมเมดน่ารักมากเราเน้นที่วัตถุดิบเราจะใช้วัตถุดิบที่เรียกว่าเป็นของอย่างดีเป็นของอิมพอร์ตทั้งสิ้นเลยนะฮะแล้วก็เทคนิคการทำจากที่โน่นฮะนี่แต่ว่านอกจากว่าช็อกโกแลตจะขึ้นชื่อแล้วเห็นว่าตอนนี้มีมาการองมาเขาบอกว่ามาตีตลาดเลยว่าตอนนี้ฮอตกว่าอีกใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้คือกำลังฮอตมากเลยเป็นมาการองเป็นนิวไอเทมของเราเลยเรียกได้ว่าต้นตำรับทำยังไงเราทำอย่างนั้นแม้แต่แพคเกจจิ้งเราก็ทำเหมือนฝรั่งเศสคือไม่ต้องเสียเวลาบินไปถึงที่โน่นไปต่อคิวให้ยุ่งยากนะครับนี่มาสเตอร์ออฟมาการองมาที่นี่เองเลยแต่นอกจากขนมแล้วเครื่องดื่มก็ไม่แพ้กันใช่ไหมคะใช่ครับที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นดาร์กมัฟฟินนะครับเป็นดาร์กมัฟฟินแล้วเราเอาไปปั่นแอบชิมเลยนะคะได้เชิญเลยครับเชิญเลยครับเข้มข้นจริงๆค่ะสมกับเป็นร้านช็อกโกแลตมากเพราะว่าแบบช็อกโกแลตแบบว่าเต็มๆเลยชิมก่อนดีกว่าชิมอันไหนดีคะแนะนำอย่างไรดีอันนี้ผมแนะนำตัวซิกเนเจอร์ของเราเลยเรามาดูนี่ฮะตัวที่มีตัวสกรีนโลโก้สีเหลืองอันนี้นะคะเป็นใช้มือนะคะใช่เชิญเลยฮะเป็นดุ๊กเดอพาแลงวอดก้านะฮะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเราทำไมถึงเป็นซิกเนเจอร์เพราะว่าที่นี่เรามีส่วนผสมของวอดก้าใส่ลงไปในเนื้อกานาดด้วยนี่ซึ่งจะหาทานได้ยากมากในเมืองไทยชิมเลยแล้วกันนะคะเชิญเลยครับเวลากัดเข้าไปเราจะได้กลิ่นวอดก้านวลๆขึ้นมาใช่ไหมฮะมาแต่ว่าตอนนี้มาชิมทางด้านของมาการองมาดีกว่าข้ามมาถึงพระเอกของเราวันนี้ละกันพระเอกใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เป็นมาการองนะครับค่ะครับผมคือเราพิถีพิถันมากเลยใช่ค่อนข้างที่จะใช้วัตถุดิบอย่างดีแล้วขั้นตอนการทำก็ต้องพิถีพิถันหน่อยเอาละค่ะแต่มองว่าถ้าเกิดว่าใครที่มาทานที่ร้านนี้แล้วนะต้องอดใจไม่ไหวซื้อกลับไปที่บ้านแน่นอนเลยที่นี่ก็มีแบบว่าจัดเป็นแพ็คเกจน่ารักด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแพ็คเกจจะเป็นแพ็คเกจสไตล์โฮมเมดนะฮะจะไม่ใช่ว่าเป็นอินดัสเทรียลจ๋าอย่างตัวมาการองนะฮะเราก็จะมีแพ็ค3และแพ็ค5ข้างในจะมีสอดคูเจลไว้ให้ด้วยเพื่อคงความเฟรชของมันโอ้โหมีที่เดียวในเมืองไทยเลยครับคือใส่ใจจนถึงบ้านเลยนะใช่ครับนี่อะไรมาแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่พลมากๆเลยค่ะพาเรามาแนะนำช็อกโกแลตอร่อยๆแล้วก็มาการองอร่อยมากๆเลยนะต้องบอกว่าขนาดโมที่ไม่ได้เป็นคนชอบช็อกโกแลตเท่าไหร่ยังตกหลุมรักที่ร้านนี้เลยเพราะฉะนั้นขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะแต่ว่าสำหรับร้านต่อไปค่ะจะเด็ดขนาดไหนจะสู้ร้านนี้ได้หรือเปล่าต้องติดตามนะคะค่ะจ
ากร้านดุ๊กดาพาแรงนะคะแหมตอนนี้ต้องบอกว่าแอบคิดถึงลูกชิ้นปิ้งอะไรนี้เหมือนกันนะเพราะโดนขนมไปถึง2ร้านแต่ไม่ได้ค่ะวันนี้เราตั้งเป้าเอาไว้แล้วว่า5ร้านก็จะต้องเป็น5ร้านเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ร้านต่อไปเลยดีกว่าค่ะเป็นอีก1ร้านที่อยู่ที่ชั้น2กันบ้างไปเราไปข้างบนกันค่ะว่าสำหรับร้านที่โมจะพาไปนะคะก็คือร้านมองบลังนั่นเองค่ะซึ่งร้านนี้ใครที่เคยไปเชียงใหม่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าโอ้โหร้านนี้เขาอร่อยแล้วก็คนเยอะตลอดแต่ว่าตอนนี้เขามาเปิดที่กรุงเทพเป็นสาขาแรกแล้วล่ะค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องขึ้นไปชิมกันสักหน่อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่เป็นเจ้าของร้านป่ะคะใช่ครับโอ้โหโชคดีมากๆเลยงั้นเดี๋ยวมาด้านหน้าได้ไหมคะเดี๋ยวถามอะไรถึงที่ร้านนิดนึงพวกเค้กน่าทานมากได้ครับผมดีครับพี่อะไรคะผมชื่อบอมครับพี่บอมน้องโมนะคะครับยินดีรู้จักครับวันนี้นะคะโมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชิมเค้กที่ร้านมองบลางกันครับผมเพราะว่าคุณผู้ชมหลายคนรู้ถึงโมด้วยเนี่ยติดใจค่ะไปทานจากที่เชียงใหม่อันนี้เป็นสาขาใช่ไหมคะครับผมนี่จะเป็นสาขาแรกที่กรุงเทพนะครับค่ะอ๋อแล้วทำไมถึงแบบมาเปิดที่กรุงเทพล่ะคะก็จริงๆแล้วส่วนตัวผมได้ไปทานที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ติดใจในรสชาติกับหน้าตาที่น่ารับประทานมากนะครับใช่สีสันสวยแล้วก็น่าทานมากเลยแล้วพอดีประกอบกับทางเจ้าของมองบังนะที่เชียงใหม่เนี่ยเขาอยากจะขยายสาขามาที่กรุงเทพแล้วก็ห้างเดอะพรอมนาดได้เปิดขึ้นมาพอดีพร้อมกันพอดีนะครับก็เลยนำมาเปิดที่กรุงเทพเป็นสาขาแรกให้คนกรุงเทพได้ลองทานกันครับเจอที่ผมจะให้ความแนะนำดีกว่าว่าแบบเอ้ยเค้กชิ้นไหนดีที่แบบมาแล้วมองบลังแล้วต้องชิมได้ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหเยอะมากเลยจัดเต็มพิเศษเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมนี่อันนี้คือตัวเด่นๆของที่ร้านเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมกันดีกว่าครับใช่ครับหัวหน้าตาของเค้กต้องบอกว่าน่าทานมากๆเลยนะคะอยากจะรู้ทั้งเลยว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเค้กที่ร้านเนี่ยเป็นเค้กสไตล์ไหนคะครับผมเค้กที่ร้านเนี่ยจะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสนะครับค่ะแต่ว่าตกแต่งด้วยความน่ารักน่าทานแบบสไตล์ญี่ปุ่นครับเค้กฝรั่งเศสก็คือจะเป็น 80% จะเป็นเนื้อมูสนะครับผสมกับเนื้อเค้กปกติประมาณ 20% ครับผมค่ะอ๋อแต่ว่าก็จะเป็นสไตล์การตกแต่งที่แบบจะน่ารักอะไรนี้เหมือนที่เราเห็นในทีวีเวลาแบบว่ารายการอาหารญี่ปุ่นนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมมาแหมพูดขนาดนี้แล้วอาวุธดีกว่าค่ะเรามาชิมกันดีกว่าว่าอะไรจะเด็ดที่สุดบ้างนะคะเดี๋ยวผมหยิบอาวุธให้ครับตอนที่เพื่อนโมรู้ว่าโมจะมาทานร้านนี้นะคะเขาแบบจริงหรือเปล่าอร่อยมากทานมาจากแบบว่าที่เชียงใหม่อะไรอย่างงี้นะคะอ่ะเดี๋ยวชิมเลยละกันต้องเริ่มชิมที่อันไหนก่อนไหมคะอ่อนก่อนก็ได้ครับผมจะเป็นตัวมงบังก็ได้ครับได้เลยนะคะเพราะถ้าเกิดทางช็อกโกแลตไปเดี๋ยวมันจะเข้มไปครับได้ค่ะเดี๋ยวชิมมงบังละกันนะตัวเอกของร้านใช่ไหมคะครับโอ้มีนี่ข้างในด้วยเนาะมีเนื้อเค้กข้างในเป็นฐานล่างเป็นเนื้อเค้กไหมคะแล้วก็เป็นครีมวนๆรอบๆนะคะชอบเป็นไงครับเกาลัดมากเลยครับผมเพราะมูสข้างนอกจะเป็นเกาลัดเชื่อมผสมกับมูสครีมนมสดนะครับอร่อยนะคะครับเดี๋ยวเป็นช็อกโกแลตบ้างละกันนะคะช็อกโกแลตบอกว่าสาวๆชอบทานช็อกโกแลตอยู่แล้วครับถ้าชอบเข้มครับผมแนะนำตัวนี้ดีกว่าครับต้องปักถึงข้างล่างเลยเนาะครับต้องถึงข้างล่างครับ3ชั้น3ชั้นเรียบร้อยนะคะชอบความนุ่มละมุนมากเลยแล้วก็ทุกชั้นเนี่ยทานแล้วสัมผัสได้เลยนะว่าเอ้ยอันนี้เข้มข้นแล้วก็อันนี้แบบว่าอ่อนลงอ่อนลงเลยใช่ครับอร่อยมากๆเลยนะคะลงตัวมากๆเลยพูดแล้วก็อยากจะแพ็คกลับบ้านสักกล่องนึงเลยดีครับเดี๋ยวจัดให้ครับนี่นะคะไหนๆนะวันนี้มานี่เดี๋ยวปักจากปกติจะต้องปักบอกว่าจานไหนอร่อยที่สุดใช่ไหมคะเอาเป็นว่าปักร้านนี้เลยละกันนะคะร้านมองมองเพราะว่าอร่อยทุกจานเลยนะคะขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาอิ่มอร่อยแบบนี้บ้างนะคะอย่าลืมแวะมาที่ร้านมองบางชั้น2ที่เดอะพรอมนาดนั่นเองแต่วันนี้ขอบคุณพี่บอมมากๆนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่าช่วงหน้าตามสัญญานะคะยังเหลืออีก2ร้านแต่ว่าจะเป็นร้านอะไรบ้างต้องติดตามช่วงหน้าค่ะ